ขอปูสุกหายากมากนี่ผมจะทำให้ได้ดูนะครับปูสุกนะผมให้องค์สวยองค์นึงจริงๆอ่ะผมตั้งใจอ่ะจะแบ่ง2องค์เก็บไว้องค์เดียวแต่ผมเห็นราคาแล้วผมไม่โอเคผมมีปูสุก3องค์องค์เนี้ยผมเอา 60,000 ใครพิมพ์ปิด 60,000 เอาไปใครพิมพ์ปิด 60,000 ผมให้แล้วคุณจะไม่เห็นปูสุกแบบนี้ในรายการผมอีกแล้วเพราะผมเหลือแค่องค์เดียวแล้วจ่าเจ๋งก็หมดแล้วนะครับนะนี่นะ 60,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปสวยองค์เมื่อกี้ซึ่งผมคุกรักปูสุกคุณเตรียมตังค์ไว้เลย 200,000 นะโอกาสสุดท้ายองค์เดียว 60,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไปครับ 60,000 อย่างเดียวครับพี่เสียดายตังค์ไม่ได้พระนะครับเสียดายตังค์ไม่ได้พระนะครับซึ่งจริงๆอ่ะนะราคาของพระหลวงปู่สุขผมไม่ได้ประกันธรรมดาผมประกันเคสคือในเท่าตัวอันนี้คือแท้ดูง่ายสบายตานะครับ 60,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไป 60,000 เท่านั้นครับเนี่ยเหมือนองค์เนี้ยองค์นั้นน่ะเห็นไหมฮะที่ผมเหลืออยู่องค์เดียวอ่ะเนื้อผมพุทธคุณน่ะนะต้องแสนขึ้นเท่านั้นผมไม่ได้ใจร้ายนะวันนี้ 60,000 พรุ่งนี้ 70,000 มะรืน 80,000 หาที่อื่นได้ถูกกว่านี้ลองไปหาดูโอกาสแบบนี้ไม่ได้หมุนเวียนมาบ่อยๆเขาเรียกว่าคนที่จะได้พระคือตาถึงเงินถึงใจถึงสำหรับพระดีที่หายากคือโอกาสมันไม่ได้เวียนกลับมาบ่อยๆมันมีตาถึงใจถึงเงินถึงครับเท่านั้นอ่ะโอเคนะอย่าคิดว่าผมไม่แบ่งผมแบ่งแล้วนะแต่ถ้าผมแบ่งถูกเกินไปเดี๋ยวบางคนไปล่ำลือกันว่าเก๊อีกนะครับโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆอันนี้สวยแล้วครับนะใช่อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะถ้าบอกควายโง่เนี่ยจริงๆควายไม่ได้โง่นะควายฉลาดควายฉลาดนะแล้วควายก็ไม่ได้ร้องมอด้วยควายร้องเงาะจริงๆควายไม่ได้ร้องมอนะควายมาร้องเงาะควายไม่ได้โง่คือจริงๆอ่ะไปด่าว่าควายก็ไม่ได้สงสารควายจริงๆจริงๆที่ว่าถูกครับใช่ใช่ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยนะถ้าผมพูดอะไรไปไม่ดีผมต้องขออันนี้ผมขอโทษอันไหนเราผิดเราขอโทษนะจริงๆควายเราไปว่าควายไม่ได้เพราะควายเนี่ยช่วยให้เรามีข้าวกินแล้วควายไม่ร้องมอนะควายร้องเงาะผมถ้าคนเคยเลี้ยงควายจะรู้นะไม่ใช่ควายหรอกจริงๆเคยเลี้ยงยูให้มาเฮ้ยมันต้องร้องจริงเสียงมันเด็กร้องแต่ก็เลี้ยงควายด้วยใครอยากได้พ่อนงเสียงมันร้องมันร้องอีกเงาะนี่นะฮะลีลาพระโหน่งพิมพ์ตื้นทำไมอันนี้ใช่นะฮะจริงๆแล้วควายจริงเป็นสัตว์ที่น่ารักนะต่อไปอ่ะผมจะไม่ด่าคนโง่ว่าควายอีกแต่เมื่อกี้เขาใช้คำนี้มาไงเราก็เลยพูดตามไปแต่อันนี้เราต้องขอโทษด้วยจริงๆคือจริงๆควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วฉลาดจริงเขาจะเล่นโคลนเล่นโคลนเสร็จก็ไปดำน้ำดำน้ำได้หลายนาทีนะควายอ่ะใช่ก็เลี้ยงอยู่หลายตัวว่างเพราะโหน่งองค์นี้เอา 10,000 สวยเดิมๆด้วยใช่เอา 10,000 นะเอา 10,000 ครับนี่เอา 10,000 นี่เพราะโหน่งองค์นี้นะใครเอา 11,000 บาทพิมพ์ตื้นลีลาพิมพ์ตื้นดินสุพรรณนี่หยิบมาดูอันนี้ไม่ได้ใช้นะถ้าใช้ช้ำเลยผมจะบอกฮะอยู่มันแบบคือเดิมๆเลยเนี่ยนวลเดิมๆจะเหมือนพระพ่อปานเลยไหมก็ดินสุพรรณเอกลักษณ์พระโหน่งนี่คือดินสุพรรณเอกลักษณ์นวลเดิมๆเลยฮะครับพิมพ์แกก็เยอะนะซึ่งถ้าพ่อปานคือจริงๆเป็นพระเก่านะแต่เนี่ยพระเขาไม่ได้ใช้ไงนวลเดิมก็เลยยังอยู่มันเหมือนเลยใช้ก็ได้หรอพี่ผมเปิดหรอเดี๋ยวก็ดูง่ายดิเนื้อมันเนี่ยถ้าใครอยากได้เอา 10,000 พระพ่อโหน่งราคา 10,000 นี่โอ้โหยังถูกกับพระอะไรเยอะแยะมากมายต่ำกว่านี้ว่าให้ไม่ได้แล้วนะอ่ะไปเนี่ยแต่ได้เนี่ยแจ็คดูดิ
เนี่ย2องค์เนี่ยใครดูวัดเกตไม่ดูในนี้ให้เตะเนี่ยอ้าวครบเครื่องเนี่ยปู่สุกเออเนี่ยปู่สุกเนี่ยครับนี่คือปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าเอาแบบชัดเจนจ๊ะจริงๆทิ้งน้องน้อยเนี่ยฮะปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าคือนี่เป็นพระห้วยเสือนะแต่ห้วยเสือที่เราได้กันมาเนี่ยไม่เหมือนพระแตกกุมันจะไม่ฉ่ำอันเนี้ยต้องเป็นพิมพ์ที่ไม่ลงกุสมัยก้อนนี้ที่ไม่ลงกุเห็นแต่ก้อนเคยเดินเห็นอยู่เนี่ยเป็นปู่สุกนะครับที่ไม่ลงกุหรือมันจะคนโซนนะไม่ได้ผมเอางี้ผมมีวัดเกตองค์นึงอ่ะเอาแบบว่าตรงพิมพ์มาตรฐานที่เล่นกันเลยนะผมว่า 500,000 พี่ชนะประพัฒน์ถ้าเกิดว่าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้บินส่งอินบ็อกซ์ให้นะครับนี่ใครอันนี้เอาปูสุกนี่เนื้อเดียวกับวัดนกไหมแล้วพาวัดนกวันนั้นว้าวไหนหาไม่เจอเลยเนี่ยปูสุกวัดนกกับวันนั้นเนี่ยวางไว้ตรงเนี้ยนี่อันนี้ยุค2นะแจ็คไม่ลงเลยอ่ะอันนี้ยุค2เขาถอดพิมพ์ยุคเก่ามันจะหดหน่อยอันนี้พ่อเฟื่องเนี่ยปูสุกเนี่ยนะสอนวิชาลบผงหน้าพระกันให้เนี่ยถ้าเป็นแอนยุคแรกแน่จะโป๊ะเลยเอาเนี่ยใครจะอยากได้ปูสุกองเนี้ยเอาแบบให้ปู่สุกของนี้นะไม่ใช่ปู่สุกให้เตะไม่ใช่ปู่สุกนะครับผมไม่ได้คืนเต็มนะผมคืนเพื่อไม่ 5,000 ด้วยเนี่ยองค์นี้ผมเอา 10,000 เดียวเอา 10,000 บาทเนี่ยไม่ใช่ปู่สุกนะเอามาคืนแล้วคืนเพื่อไม่ 5,000 ด้วยเนี่ยปู่สุกไม่ลงกลุกนี่ไงเจอแล้วนี่ไอ้นั้นน่ะที่อ่ะไปใช่เห็นป่ะเนี่ยพี่แจ็คมาให้พอดีเลยอันนี้เมื่อกี้อยู่ไหนเมื่อกี้อยู่นะเห็นไหมเนี่ยพิมพ์เดียวกันแต่ว่าลึกความเก่าเห็นป่ะความเก่าใกล้เคียงดิแต่ถ้าเป็นยุคแรกอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมฮะยุคโกนมันจะแข็งยุคแรกเนี่ยจะใหญ่พอยุคสองถอดมามันก็จะผอมหน่อยครับนางฟากกระแพงนางฟากองค์หมื่นครับโอเคครับจัดไปมาช้าวัดเกตเปิดเท่าไหร่เนี่ยคลิปเนื้อหินอะไรวะเนื้อหินเนี่ยคือจริงๆอ่ะคนก็ไปเปรียบเทียบจริงๆมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อคุกลักนี่แหละสีมันเหมือนไงเขาก็เลยเรียกไอ้เหรอเขียวหินพิโกนถูกต้องหินลับพิโกนมันจะสิวนี่ลูกพี่ผมพรุ่งนี้จะไปเหมาพายแล้วผมจะได้สิ่งดีๆแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือวัดนกวันนั้นเล่นแล้วเน็ตหลุดเนี่ยเล่นแล้วเน็ตหลุดไปแล้วน่ะอ้าวมาเห็นไหมจะเล็กถอดอ่ะมันจะเล็กกว่า ขอดูวัดเกตมีแต่รูปอ่ะดูรูปได้ไหมล่ะนี่องค์นี้นี่เอาแบบนี้ไม่ต้องไปเถียงกับใครเอาแบบที่ได้ไปแล้วจบอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเมื่อกี้เปิดเท่าไหร่นะ 750,000 ฮะ 550,000 ครับนะถ้านะครับอยากได้วัดเกตเนี่ยเอาแบบที่ไม่ต้องไปเถียงกับใครตัวจริงสวยประการไม่หักไม่ซ่อมครับโอเคนะครับเนี่ยเอา 550,000 ถ้าเกิดว่าจะเอาเดี๋ยวผมถ่ายสตูแล้วส่งให้วัดนกวัดนกองค์นี้สวยนะสวยเกินคำบรรยายองค์เนี้ยนะฮะทำไมถูก 550,000 คือจริงๆอ่ะวัดเกตสมัยก่อนเนี่ยหลักหมื่นเองนะเพิ่งจะมาเล่นกันแพงตอนเนี้ย
คือผมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องซื้อพระแพงซื้อพระหลักแสนเนี่ยมันก็คือพระแท้แล้วนะมันก็คือแพงแล้วนะแล้วแท้ไม่แท้องค์พระก็บอกเรามีการรับประกันการันตีให้ชนิดที่เรียกว่าเก๊คืนตังค์เพิ่มให้ด้วยนะครับก็ชั่วโมงนี้จะอะไรกันแพงนักหนาแต่บางคนก็หมั่นไส้เราไงที่ถูกป่ะคือผมก็ไม่ได้ขายแบบถูกจนเกินไปแต่ว่ามันก็เป็นราคาที่สมผลนะอ่ะนี่แต่บางคนอ่ะเขามีพระองค์นึงเขาก็ซื้อมาแพงก็ต้องเปิดแพงคือมันคือความหมายจะเป็นแบบนี้คนที่ดูพระเป็นน่ะเขาจะไม่ซื้อพระแพงถ้าคุณมีความรู้เนี่ยคุณจะซื้อพระถูกพระหลุดพระฟุกได้แต่คนที่ดูไม่เป็นเนี่ยต้องไปใช้ตาคนอื่นดูคุณก็จะโดนราคาเต็มแข้งคุณก็จะต้องขายแพงใช่อยู่ที่ตอนซื้อครับสมัยก่อนเนี่ยแม่พระเวลาเข้าท่าประจันน่ะแผงแรกเข้า 5,000 แผง 25,000 แผง 30,000 หลายไป 70,000 คือเขาแบ่งกันเป็นทอดๆครับคือพระเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนตอนซื้อซื้อได้ถูกก็แบ่งได้ถูก นะแต่เรื่องแท้เนี่ยเราไม่ได้ประกันคืนเต็มเราประกันคืนเพิ่มให้ถ้าเก๊พระแท้มันดูไม่ยากยิ่งพระเก่ามันดูง่ายครับพระหลวงปู่สุขเนี่ยนะครับคือหลวงปู่สุขเห็นไหมผมเปรียบเทียบระหว่างยุคแรกกับยุคหลังให้คุณดูเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างยุคแรกกับยุคหลังให้คุณดูเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือยุคแรกที่เป็นพระปู่สุขที่ให้หลวงพ่อเฟื่องไปนะแจกคนที่วัดนกตอนหลังเนี่ยพ่อเฟื่องไปเรียนกับหลวงปู่สุขปู่ฟูกก็สอนวิชาให้ก็มาทำเองแต่เวลาถอดมาพิมพ์มันจะเล็กกว่าเห็นไหมครับมันจะเล็กกว่าพิมพ์ออริจินอลนะพุทธคุณปู่สุขคุณใส่เท่าไหร่นะ 10,000 อ๋อปู่สุข 10,000 ปลดหนี้หลวงปู่หลิว 20,000 กว่าไอ้เนี่ยหลังฟอกกับหลวงพิมพ์ได้หายากกว่าพิมพ์พวกนี้นะก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็สวยผมก็ไม่รู้ว่าเวลาเราจะเช่าพระแขวนกันเราคิดถึงอะไรไงเราเอาหลักเกณฑ์หลักการอะไรในการคิดก็คิดกันเอาโหนี่สวยมากสมัยยันเหมือนเดิมจะให้ติดอุขาคางนี่ยันอุติดชัดเจอสมัยที่ยันโอ้โหหมื่นกว่าบาทสำหรับพระปู่สุขก็ดีใจด้วยครับนะพระปู่สุขหมื่นกว่าบาทนี่ถือว่าเศรษฐศาสตร์พุทธคุณนี่คุ้มเกินคุ้มนะถึงไปออกไปให้ที่อื่นพี่เป็นพระของวัดปากคลองเลยเป็นพระของวัดปากคลองโอ้โหราคาใส่กันมาเละเทะคือราคาไหนคุณก็เกินคุ้มครับราคาไหนที่ใส่กันมาก็เกินคุ้มมาผมบอกเลยครับเนี่ยสำหรับพระปู่สุขเนี่ยราคาใหญ่ที่ใส่มามันก็เกินคุ้มอ่ะเห็นไหมบางคนไม่รู้นะว่ามันแยกกันยังไงดูเนื้อกับหินเนื้อที่เขาบอกว่าเนื้อก้านมะลิหรือเนื้อหินนิโกนมันคล้ายคล้ายหินรับมีดไงสมัยก่อนเลยไหมเนี่ยอันนี้พอเป็นของวัดนกผลบ่อเฟื่องเห็นไหมเนื้อมันก็จะเซตตัวน้อยกว่าหน่อยพิมพ์มันก็จะเล็กกว่าหน่อยแต่อายุก็ใกล้เคียงกันแล้วเพราะว่าห่างกันไม่เท่าไหร่โอ้กับสองสี่กว่าวัดนกมันจะถึง60จะทานบูสุกไงเนี่ยเห็นไหมวันนี้ผมมีให้คุณเปรียบเทียบเนี่ยเนี่ยมีให้เปรียบเทียบเนี่ยคุณก็จะต้องเข้าใจรอบถอดมันจะเล็กกว่าก็จะสูงอ่ะวัดนกไอ้เอาตัวเนี้ยไปถอดทำพิมพ์ก็จะเล็กกว่าแต่ของบูสุกมันน่าจะ60-64นะครับแล้วนี่ดีกว่าเนื้อเหมือนกันไหมเออแขวนเนื้อมันจะมีความใกล้เคียงกันเลยคือพระอยู่มันเป็นร้อยปีครับพี่ตาประกอบนี่เห็นไหมเนี่ยคือปูสุกนะแต่เนี้ยไอ้ปูสุกพิมพ์แบบเนี้ยต้องบอกว่าผมมาซื้อได้หลุดคือเวลาเขายกพระบ้านนะให้ผมเนี่ยคือเอาง่ายๆคนบางคนนะพ่อแม่เนี่ยได้ไว้ที่บ้านผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้เลยนะพระเนี่ยเป็นปู่สุขทั้งหมด10องค์พระนะครับเป็นหลวงปู่สุข10องค์นี้นะแต่ว่าไปถามเซียนเหลือเป็นหลวงปู่สุขแค่3องค์ก็แบบไม่ได้อ่ะพิมพ์ขึ้นคุณนึกภาพออกมั้ยพระในบ้านน่ะเป็นปู่สุขหมดนั่นแหละ10องค์แต่เซียนน่ะเขาเอามาขายกันเท่าที่เขาเคยเห็นไงไอ้10องค์นั้นน่ะ
ก็จะเป็นปู่สุขที่ขายได้แค่3องค์อีก7องค์ตีนอกพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้น้องคงว่าพิมพ์เดี๋ยวก็เล่นมือแล้วซึ่งพระหลวงปู่สุของค์เนี้ยมันคือพิมพ์กุหลาบดอกไม้ที่ทำที่วัดห้วยเสือก็มีอันเนี้ยมันพิมพ์ลาวไม้ก็ทำเพชรด้วยวัดห้วยเสือก็มีพิมพ์เนี้ยเป็นนางพญาฐานตารางลานดอกไม้มีพิมพ์พ่อจอล้อพิมพ์พวกพระยศอุ่นพลพวกพระกุ้งเก่าไหมเนื้อนี่ใช่เนื้อพระปู่สุขไหมหลับตาดิมีหลวงพ่ออะไรที่เนื้อแบบนี้อีกถ้าถัดจากปู่สุขก็เพราะพิงอ่ะเพราะพิงมาประกอบกับสิทธิ์ปู่สุขแต่อันนี้มันเก่าเกินเพราะพิงไปเยอะไงเพราะพิงปีแปดกว่าเจ็ดฝ่า ประมูลตรงนี้ไปเนี่ยผมให้สุดท้ายท้ายสุดจริงนะผมไม่พักผ่อนแล้วนะนาทีเดียวไปใครจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกอ่ะเอาไปพอเป็นพระหลักๆแล้วมันแท้ดูง่ายบนความเก่าบนเนื้อพระเนี่ยมันไม่ต้องเถียงกับใครไงแล้วราคามันเบามันสบายกระเป๋าแต่พุทธคุณเนี่ยบางพิมพ์ดีกว่าพิมพ์ที่ขายกันแพงๆอีกความหมายของพิมพ์อ่ะบางย่านพระถูกแต่ราคานี้เอ้ยราคาคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีคำตอบอยู่แล้วในพระพุทธคุณเป็นมันมีคำตอบอยู่แล้วในพระมันมีคำตอบอยู่แล้วในพระซึ่งคนที่เขาไม่รู้ว่าวัดอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เลยว่าดูยังไงดูตรงไหนพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่บรรจุอยู่ในกุวัดห้วยเสือแต่วัดห้วยเสือเป็นเนื้อดินแต่เนี้ยมันเป็นเนื้อผงเห็นไหมคุณหลักฐานนึกดินอกจากปู่สุขแล้วมีพระอะไรที่เนื้อนี้บ้างอ่ะเนื้อเขียวหินไม่โกนแบบเนี้ยนอกจากหลวงปู่สุขแล้วมีวัดไหนทำพระเนื้อนี้บ้าง เอาวันนึกไม่ออกเพราะมีปู่สุขแทบจะเป็นปู่สุของค์เดียวที่ทำพระเนื้อเขียวหินไม่โกนแบบนี้ปู่สุขของเขามันก็เลยเป็นเอกลักษณ์โอ้โหปู่สุขราคาหลักพันนี่ถูกกว่าพระใหม่ๆเยอะโอ้โหบาทลึกโอ้ยคุณต้องซื้อปู่สุของค์ละแสนถึงจะสะใจถึงจะมันซื้อพระปู่สุของค์ละ 4-50,000 ถึงจะแขวนละสะใจเหรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกคุณเพื่อนถ่ายรูปลงเฟซเลยพรุ่งนี้ผมบอกเลยนะถ่ายรูปลงเฟซเลยนะครับพระหลวงปู่สุขราคานี่ให้หลับตานึกแล้วมีหลวงพ่อไหนที่เนื้อเป็นแบบนี้โอ้พี่สาครขอมาหลายรายการน่าจะประสบความสำเร็จสักทีหรือเปล่าใจเต้นไปเขาด้วยนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาพระพิมพ์วัดไว้เสือให้ดูไม่รู้อยู่แถวนี้มีหรือเปล่านะโอ้นะเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพระนอกพิมพ์คุณก็จะได้ใช้พุทธคุณหลวงปู่แต่ราคาย่อมเยาอ่ะโอเคนะครับตายแล้วพี่สาครผมขอหลายรายการมากเลยวันนี้เป็นคนขอก่อนเขาด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตบางแพกราบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะครับชายหินคือจริงๆอ่ะมันก็เหมือนคกสมัยก่อนนะคกหินนะไอ้สีแบบเขียวๆไข่กาแบบเนี้ยพี่ชันมงคลใช่เลยก็คือเซียนพระเนี่ยเขาเปรียบเทียบพระเนี่ยตอนที่สร้างเขาไม่ได้ตั้งชื่อเนี้ยนี่มาแต่คนเล่นพระเนี่ยเขาเรียกให้เปรียบเทียบให้จำง่ายเห็นไหมครับซึ่งเนื้อแบบเนี้ยให้หลับตาเนึกดีว่ามีหลวงพ่อไหนที่ทำพระเนื้อแบบนี้มานอกจากปู่สุขนึกไม่ออกนะสำหรับวันนี้ผมกลับลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนฝันดีแล้วตีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ